งานเทศบาลเล่นสองสวัสดีครับจันทร์นี้กับจันทร์หน้าแล้วพวกเราต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกวันในวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างภายในงานก็ในช่วงระหว่างโควิดนะครับก็ยื่นเรื่องขอทำไมมีระยะห่างต้องหาครับก็มีการกำจัดระยะห่างตอบรับผลงานเรียบร้อยแล้วรู้สึกพอใจกี่เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ในหมวดโควิดยุคนี้นะครับก็ว่าจัดงานเริ่มต้นที่ใหม่สำหรับใหม่ครับผมตั้งแต่ปีนี้ต้นไม้ทำงานเวทีก็มีได้ประมาณว่าสูงสุดสูงที่สุดที่ทำได้งานมี2งานนะครับงานประกาศผลรางวัลเทศสินทองคำภาพยนตร์โทรทัศน์และเพลงนะครับเพื่อเชิญชวนครับผมแล้วก็เมื่อจบงานแล้วเราก็เปิดงานที่2ก็คืองานมอบรางวัลเทพศรีมหาคเนศสำหรับคนดีเด่นนะครับครับภายในงานมี2งานติดกันครับผมครับแล้วก็ครับพี่มิตรปาโมสสามาครับขอครับแล้วก็แสดงสวัสดีครับแล้วก็ต้องคุณเก้าคุณเก้าแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็นักแสดงมากมากที่ได้มอบผมอันนี้เห็นว่าช่วงนี้โควิดก็กระทบกันนะโอ้ช่วงนี้ถามว่ากระทบไปน่าจะกระทบไปทั่วนะตอนนี้นะน่าจะกระทบไปทั่วเลยตอนนี้ก็เลยนิ่งๆกว่าครับผมที่นี่มีสอนเดินแบบที่เขมรตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปโอ้หยุดเลยครับตอนนี้หยุดเลยต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแล้วก็ไว้ปีหน้าเดี๋ยวเผื่อมีเดี๋ยวจะติดตามพี่มิกได้Facebook ปาโมสสามานะครับแล้วน้องจ๊ะจ๋าครับในเอ็มวีผู้ที่มาละครสามเพลงนี่ผู้ใดบ้างมิสเตอร์แลนด์สเคปสิงห์บุรี2021ครับครับสวัสดีนะครับสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ก้าวที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาทำงานในวันนี้นะครับก็ผมก็จะเก็บรางวัลนี้ไว้เป็นแรงบันดาลแล้วก็เพื่อที่จะก้าวเดินสู้ต่อไปในโอกาสหนึ่งนะครับก็ในช่วงโควิดนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันนะครับครับผมไม่ต้องลืมเนาะไปร่วมโหวตร่วมเชียร์ได้นะครับกับมิสเตอร์แลนด์สเคปในแรงบันดาลใจนะครับก็17-18นี้มกราคมนี้ก็คือเต็มตัวแล้วแล้วก็ตัดสินที่ไปกุมภาที่มินิเตอร์นะครับเผื่อเจออาจารย์ก้าวพี่ชมอีกนะใช่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณแทนทางทีมผมที่ไม่ได้รางวัล2คนคือคุณยอดสร้อยโทมรชุนนะครับครับผมเนื่องด้วยแบบการโควิดนะครับแต่ตอนนั้นก็เป็นผู้อาวุโสก็เลยจะขอโทษอาจารย์ก้าวจากคือกับน้องโฟมกิติพันธ์นะครับแสดงพระเอกนายเอกซีรีส์วายเรื่องเอ็นออกเดินนะครับแต่ก็ฝากขอบคุณไปด้วยนะครับคุณมากครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับมีความสุขครับแล้วเกิดจะมีการจัดงานในปีหน้าอะไรบ้างไหมครับดีติดตามได้ทางไหนทางเพจอะไรเพจชมรมพระคเนศนาคมหาคุณีนะครับแล้วก็สื่อทางช่องทางของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงประเทศไทยครับผมงานในปีหน้านี้ต้องรอสถานการณ์จะมีการแสดงข่าวงานนี้เราก็เตรียมตัวในช่วงบ่ายสองของวันกรมอนามัยเพื่ออนุญาตว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากถ้าจัดงานก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางกันได้ครับแต่เมื่อเข้ามาสัมภาษณ์ไมค์หรืออะไรก็อาจจะรวมได้นิดหน่อยครับก็ตามนี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจ YouTube Channel ด้วยรวมชิดดาวแล้วก็ YouTube Channel แล้วก็แฟนเพจของ Patter Promotion ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณครับ